กัญญาเสด็จโดยเครื่องบินที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาโดยมีนายเจษดาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและหัวหน้าศูนย์ราชการต่างๆเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงมโนราขององค์กรเครือข่ายศูนย์ฝึกมโนราสจอมรำพัฒนาศิลป์จำนวน30คนเป็นการร่ายรำในท่าแม่บท12ท่าซึ่งเป็นท่ารำพื้นฐานดั้งเดิมหรือท่ารำแบบฉบับของโนราที่ผู้ร่ายรำทุกคนจะต้องฝึกหัดรำเพื่อเคารพบูชาและแสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์เวลา 12:41 น.เสด็จไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองชลิราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่ทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและผลงานหัตถกรรมชุมชนภาคใต้จำนวน50กลุ่มซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นตามโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคใต้เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาหัตถกรรมทอผ้าในแต่ละท้องถิ่นตลอดจนยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ศิลปะภูมิปัญญาไทยสร้างความเชื่อมโยงในจังหวัดภาคใต้และประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปภาคใต้ภายในงานจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าของผู้ประกอบการโอท็อปประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายรวมทั้งเครื่องจักสาน14จังหวัดภาคใต้อาทิบาติกยางกล้วยของกลุ่มกะลามะพร้าวบ้านนาถ้ำอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนำยางกล้วยมาพัฒนาให้เป็นอัตลักษณ์ของผ้ายางกล้วยโทนสีน้ำตาลพร้อมกันนี้พระราชทานลายผ้าผ้าขีดลายนาฏิรัตน์ราชกัญญาหนังสือดอนกอยโมเดลหนังสือผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีรวมทั้งกลุ่มสีจากหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเล่มที่2แก่ช่างทอผ้าและผู้ประกอบการโอท็อปในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการสีธรรมชาติผ้าย้อมครามน้ำทะเลผลงานของอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจังหวัดสงขลาที่ออกแบบลวดลายผ้าทอสงขลากับผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีพระราชทานตามแนวทางไทยเท็กซ์ไทล์เทรนด์บุ๊กทั้งยังได้พัฒนาผ้าสงขลาร่วมกับสามเณรวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยอด้วยการนำพืชธรรมชาติมาย้อมผ้าผ้าทอยกดอกของกลุ่มผ้าทอวัดโคกเปี้ยวเริ่มจากสามเณรชื่อปันนทรสวัสดีเห็นชาวบ้านกลุ่มราชวัฒน์ทอผ้าจึงเกิดความสนใจและศึกษาการทอผ้ามาจนถึงปัจจุบันลายแรกที่ทอสำเร็จคือลายดอกพยอมสีตะกอสีเท้าเหยียบทอด้วยวิธีโบราณเรียกว่าทอขัดเส้นเมื่อวันมาฆบูชาปี2564ผ้าโบราณภาคใต้ของนายปัญญาภูลศิลป์นักสะสมผ้าโบราณกว่า 1,000 ผืนผืนที่เก่าแก่ที่สุดมีอายุไม่น้อยกว่า140ปีในสมัยรัชกาลที่4โอกาสนี้ทรงติดตามความคืบหน้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าตามพระวินิจฉัยเมื่อครั้งเสด็จไปทอดพระเนตรการจัดแสดงและสาธิตผลิตภัณฑ์ผ้าทอประจำถิ่นลวดลายต่างๆและหัตถกรรมชุมชนภาคใต้จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22มีนาคม2564และมีพระวินิจฉัยพัฒนายกระดับผ้าไทยแก่กลุ่มทอผ้ากลุ่มผ้าบาติกให้มีความร่วมสมัยแต่ยังคงอัตลักษณ์ของภูมิภาคให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศพร้อมพระราชทานคำแนะนำจากกลุ่มทอผ้ารวม37กลุ่มและมีกลุ่มกราบทูลรายงานส่งการบ้านผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาตามพระวินิจฉัยจำนวน13กลุ่มโดยทรงชี้ให้เห็นถึงรายละเอียดของงานแต่ละชิ้นพร้อมมีพระวินิจฉัยและพระราชทานคำแนะนำแก่ทุกชิ้นงานพร้อมกับโปรดให้ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าและออกแบบแฟชั่นมาให้คำแนะนำแก่สมาชิกกลุ่มทอผ้าจังหวัดต่างๆเพื่อยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยและเป็นสากลมากขึ้นก่อนเสด็จกลับทอดพระเนตรการแสดงรำตารีกีปัสของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและโรงเรียนแจ้งวิทยาจำนวน100คนเป็นศิลปะการแสดงของชาวไทยมุสลิมทางใต้คำว่าตารีกีปัดเป็นภาษามลายูท้องถิ่นหมายถึงการฟ้อนรำที่ใช้พัดเป็นส่วนประกอบเป็นการเต้นรำเที่ยวพาราศีของชายหญิง
การแสดงครั้งนี้ได้จัดทำพัดขึ้นมาใหม่ด้วยการนำผ้าพิมพ์ลายขอตกแต่งให้เกิดความสวยงามสำหรับเป็นอุปกรณ์ประกอบการร่ายรำ